ีค่ะชื่อนุ้งนะคะพานาพรประสบค่ะอายุ21ปีค่ะสวัสดีค่ะพัชรพรสวนากุลค่ะชื่อเล่นชื่อเจมมี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อกันตลาวินันศรีสมบูรณ์ค่ะชื่อเล่นชื่อปั้นชานะคะก็ปกตินะคะนุ๊กเป็นบล็อกเกอร์ที่รีวิวเรื่องศัลยกรรมอยู่แล้วค่ะก็ต้องลองหาอะไรใหม่ๆแล้วก็พวกเทคนิคใหม่ๆค่ะมาอัปเดตให้ลูกเพจดูค่ะตอนนี้ที่อยากทำคือจะอยากจะทำเพื่อให้ส่งผลกับงานเจมด้วยค่ะตอนนี้เจมเป็นพวกแบบโมเดลถ่ายแบบแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์พัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นกว่านี้ค่ะแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้นอีกศัลยกรรมเกาหลีเนี่ยเรียกได้ว่าแบบว่ามีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างล้ำค่ะก็เลยอยากลองดูค่ะความเป็นธรรมชาติค่ะจะอยากทำอะไรที่มันแบบทำออกมาแล้วดูไม่เกินพอดีอ่ะจริงๆแล้วคือได้ยินกับชื่อเสียงทางเกาหลีมาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็โรงพยาบาลไอดีนี่เป็นอะไรที่แบบอยู่ในหัวมาตลอดเลยค่ะหนูมีปัญหาเรื่องจมูกค่ะจริงๆแล้วทุกคนไม่แนะนำให้ทำจมูกแต่ว่าอยากลองดูค่ะแล้วก็อยากแก้หน้าอกแล้วก็ตัดตรงหนกแก้มค่ะส่วนที่อยากทำของเจนก็คือปากกับคางแล้วก็หน้าอกค่ะก็คืออยากแก้จมูกค่ะแล้วก็อยากดูดไขมันทำหน้าวีค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นบล็อกเกอร์ค่ะเวลาที่เราหาข้อมูลเนี่ยก็ต้องเสิร์ชข้อมูลค่ะก็โรงพยาบาลไอดีเนี่ยจะขึ้นเป็นอันดับแรกๆเลยค่ะรู้จักจากรายการเลนมีอินค่ะที่ดูจากเกาหลีตั้งแต่แบบนานมากๆแล้วก็ปีที่แล้วค่ะมีโอกาสได้มาทำงานให้กับ ID Hospital ที่นี่จริงๆแล้วเป็นด้วยความที่ว่าเป็นในเดดอลแล้วก็บิวตี้บล็อกเกอร์ด้วยก็คือต้องอัปเดตเทรนใหม่ๆอยู่แล้วเป็นคนชอบอะไรที่เป็นเกาหลีอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่รู้จักโรงพยาบาล ID เพราะว่าดังมากๆจริงๆนะคะพอดีเห็นว่ามีเปิดรับสมัครอยู่ก็เลยมาทดลองดูค่ะสมัครมาก็คือเหมือนแบบเราได้มีประสบการณ์ไปทำอยู่ที่นู่นใช่ไหมแล้วก็เจมสามารถที่จะเขาเรียกไงเป็นพรีเซนเตอร์ให้ได้แล้วก็มันไม่ได้ติดสัญญาอะไรค่ะเรียกว่าศรัทธาในตัวคุณหมอแล้วก็ฝีมือคุณหมอค่ะเพราะว่าบ้านชาเนี่ยค่อนข้างที่จะดูมาเยอะมากๆค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นแฟนคลับของหมอปาร์คเลยก็ว่าได้ค่ะก็คือติดตามผลงานท่านมาเยอะมากๆค่ะแล้วเป็นคนชอบหน้าที่แบบว่าดูเด็กลงเป็นเบบี้เฟสค่ะเพราะว่าแบบอยากล็อกหน้าเด็กอยู่ตลอดเวลานะคะก็เลยอยากให้หน้าดูเด็กลงค่ะเจมอยากให้เหมือนบุคลิกของเราดูดีขึ้นเนาะถ้าเหมือนมันทำไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือทำออกมาก็ต้องสวยแน่ๆต้องแบบเปลี่ยนไปเลยเป็นคนละคนแน่ๆเลยค่ะก็คงอยากจะแชร์ประสบการณ์เรื่องราวของเราที่ได้ไปทำศัลยกรรมมาให้ทุกคนได้เลยค่ะก็คือเจมอยากให้เหมือนแบบเรามีการถ่ายแบบมากขึ้นมีงานมากขึ้นแล้วก็เหมือนแค่ทำเพื่อพัฒนาตัวเองแค่นั้นแหละถ่ายทอดให้ทุกคนแบบเห็นว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนไปยังไงอะไรอย่างนี้แล้วก็อยากจะรู้สึกว่าแบบเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนอย่างเงี้ยค่ะแบบเราทำได้คนอื่นก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ย